งานเกษตรอำเภอม่วง30ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบภารกิจให้หน่วยงานดำเนินการนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากพืชตระกูลถั่วนั้นนอกเหนือจากจะเป็นอาหารก็ยังเป็นพืชบำรุงดินนะครับเป็นพืชปุ๋ยพืชสดด้วยนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรเป้าหมายในวันนี้นะครับที่มาร่วมเข้าฐานเข้าสถานีเรียนรู้ซึ่งเราจัดทั้ง5สถานีก็มีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกรเป้าหมายก็มาจากพี่น้องเป็นผู้นําในตําบลพลแพงทั้ง10หมู่บ้านเราเน้นไปที่ท่านกํานันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นะครับรวมทั้งมีกลุ่มสัมมาชีพนะครับมีที่สําคัญที่สุดเป็นนโยบายเลยก็คือแปลงใหญ่วันนี้เรามีสมาชิกแปลงใหญ่ในตำบลพลแพงทั้ง2แปลงมาร่วมเข้าฐานเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติในประเด็นเรื่องแรกเลยก็คือการลดต้นทุนการผลิตนะครับในการจัดงานในวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งในส่วนท้องที่ก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ผมได้กล่าวเรียนไปในส่วนท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลแพงท่านอำนวยป้องปิดก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่การส่งเสริมอาชีพพี่น้องเกษตรกรในเขตตำบลพลแพงเหนือสิ่งอื่นใดก็ยังมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอม่วง30ท่านดร.ผันชมพูศรีแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับวิถีทางเกษตรนะครับท่านไปทำโครงการโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบแม้จะเกษียณอายุราชการแต่ท่านก็ยังมีความรักในอาชีพการเกษตรนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือท่านกำนันถาวรเจตนานะครับท่านประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์รวมทั้งท่านนำกลุ่มสัมมาชีพจากบ้านชักแล่นหมู่ที่3ตำบลพลแพงเข้ามาร่วมกิจกรรมหลังจากที่เข้าสู่สถานีเรียนรู้ทั้ง5สถานีแล้วพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะนำไปปฏิบัติและจะช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องเกษตรกรทั้งในตำบลพลแพงและตำบลข้างเคียงได้นำไปปฏิบัติเพื่อที่จะนำวิชาการเหล่านี้เนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไปครับ